นี้สวัสดีทุกคนนะครับกับช่อง Army Big Channel และวันนี้ก็เป็นวันสุดพิเศษที่เราจะพาทุกคนมาดูมวยปั้มของท็อกโดโจนั่นเองนะครับผมการต่อสู้ของพี่นัทกับโกเลมไทยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันต่อสู้สุดมันกันได้เลยเย้ออกมาแล้วครับกับโกเลมไทยนะครับศูนย์ลดการของวงการมวยปล้ำไทยที่แข็งแกร่งที่สุดคนนี้เลยนะฮะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ต้องมาพลาดคัพอย่างนี้เนื่องจากมีปัญหาในการเรคคอร์ดที่งานนะครับและนี่คือพี่โกเลมไทยนะครับที่ยิ่งใหญ่จริงๆดุดันมากๆออกมาอีกคนแล้วครับกับพี่นัทนะฮะคู่ต่อสู้ของโกเลมไทยในศึกสเปเชียลพิเศษครั้งนี้ครับซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็เป็นทีมที่เรียกว่าแท็กทีมเป็นมวยปล้ำแท็กทีมที่สร้างทีมThe Bad Company มาด้วยกันนะครับแล้วก็จะมาต่อสู้กันแบบศึกพิเศษในงานบางกอกดีไซน์วีคนี้เลยครับผมการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากจดจ้องกันอยู่และโอ้โหอัดกันเข้าไปแล้วครับโอ้โหใส่กันนัวเลยแต่ดูเหมือนว่าทางโกเลมไทยจะได้เยอะกว่านะครับตอนนี้ทุบพินัทลงไปกองกับพื้นเลยตามไปซ้ำอีกนะฮะโอ้โหขนาดนี้เรียกว่าแต่ละดอกแน่นๆทั้งนั้นยังไม่จบครับตบไปตบไปลงกับปูนเลยอีกหนึ่งดอกไปโอ้โหเจอแบบจุกๆนะครับเธอเจอขนาดนี้เข้าไปมีอ้วกแตกกันบ้างแหละแล้วเหวี่ยงลงไปกับบ่อนะครับผมเตะปั๊มเข้าไปอีกหนึ่งทีโอ้โหดุดันจริงๆครับยังไงต่อครับโกเลมไทยโดนขวนหน้าครับพี่นัทขวนหน้าครับโอ้โหชิงจังหวะแล้วตบเยี่ยงเข้าไปกลางหลังคุณพระเสียงอย่างดังชอบเข้าไปอีกหนึ่งทีแถมอีกหนึ่งทีเอาสิโกเลมไทยยังนิ่งอยู่โดนเข่าเข้าไปเป็นยังไงโอ้โหสุดยังไงครับนักมิชชันครับพยายามดึงคอครับกรรมการถามยังไหวไม่ต้องนับไม่ต้องนับปล่อยไปเลยโอ้โหโกเลมไทยดูแบบนิ่งๆแข็งๆเลยนะสุดยอดจริงๆแล้วจะทำอะไรต่อเวียงออกมาโอ้โหแล้วบิดหน้าครับพีนัทใช้ท่าบิดหน้าครับยังเป็นซับมิชชั่นอยู่นะฮะซึ่งโกเลมไทยคนนี้ก็ยังแบบอดทนโอ้โหกรีดแล้วกรีดร้องแล้วพยายามดึงปากฉีดได้ไหมยังไม่ยอมแพ้นะครับโกเลมไทยยังไม่ยอมครับมีเสียงเชียร์ครับจับกดเฉยเลยได้แค่หนึ่งเท่านั้นครับผมดูเหมือนพีนัทจะไม่พอใจกองเชียร์นะครับแหมไม่เชียร์เลยต้องไปกดดันให้มาเชียร์อุ้ยนั่นอะไรครับเนี่ยสายไฟต้องไปซนฟ้าสายไฟที่งานเข้ามาทำไมครับดึงโกเลมไทมาแล้วรัดคอโอ้โหเสียงเชียร์โกเลมไม่ขาดสายเลยครับตอนนี้พีนัทตกติดอย่างบ้าคลั่งเลยนะฮะเอาสายไฟในงานมาใช้ครับแล้วยังไงต่อดีครับพีนัทครับดูท่าจะได้เปรียบในช่วงต้นแล้วนะครับตอนนี้กับท่าซับมิชชั่นของเขาอุ้ยโอ้โหตุ้ยเข้าไปในท้องนะโอ้โหสองดอกเล่นเอาจุกๆนะฮะดาเมจโกเลมไทยนี่ไม่ธรรมดาเลยแล้วยังไงครับไปหยิบสายไฟมาเหมือนกันจะซับมิชชั่นหรือไม่จะซับมิชชั่นไหมไม่ซับมิชชั่นครับฟาดลงกลางหลังเอาเป็นต้องแมงแอนเลยโอ้โหมีล้อครับเจออย่างนี้เข้าไปและยังไงต่อครับบิดเป็นอาร์มบาร์หรือเปล่าขึ้นมาครับหักโอ้โหยังจับอาบาอยู่นะครับนัดดูท่าจะไม่ไหวแล้วตีดลูกล่างโอ้โหเข้าไปกลางลำตัวครับดีว่ามีมือบล็อกไว้หน่อยไม่งั้นนี่เจ็บหนักกว่านี้นะตอนนี้กลับไปตรงไหนครับตอนนี้ผมยาวจิกง่ายครับมาอย่างนี้เลยยังไรต่อครับโอ้โหโชว์พลังกล้ามเนื้อและไซด์เฮดล็อกครับซับมิชชั่นสวนคืนมากครับจังหวะนี้เรียกว่าทรมานมาทรมานกลับนัดโดนบีบข้างหัวครับไซเฮดล็อกเข้าไปสอกเข้าไปทางสอกเข้าไปหลุดหรือไม่หลุดแล้วครับหลุดปุ๊บทุบหลังจังหวะต่อนี้พีนัทยังไงต่อโอ้โหโดนเตะก้านคอครับแหมเต็มๆหัวทิ่มเลยสำหรับน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ที่บ้านอย่าไปทำตามเด็ดขาดนะไอการกระโดดเตะก้านคอนี่อันตรายมากนะถ้าเซฟไม่เป็นเนี่ยอัมพาตนะเว้ยโอ้พี่นัทขอเสียงเชียร์ครับขอเสียงเชียร์ครับเขาจะทำอะไรครับเนี่ยจิกหัวโกเลมไทยขึ้นมาพลาดอย่างนี้
จะขึ้นมาเป็นแสลมหรือเปล่าพาดลงไปกับปูนครับโอ้โหขอบปูนเลยเรียกว่าใช้สนามให้เกิดประโยชน์นะฮะสตรีทไฟท์นะครับโอ้โหจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วครับโอ้ยตอนที่ผมถ่ายได้เกือบหลบไม่ทันแล้วยังไงต่อครับพีนัทโดดโอ้โหฟาดขวานลงกลางอกนะฮะเก็บสะสมกันทั้งคู่ครับตอนนี้อีกทีครับโอ้โหดอกนี้อันตรายสุดๆไปเลยนะฮะโอ้มีการแบบหยุดกองเชียร์ด้วยนะชี้หน้ากองเชียร์โอ้โหแสบจริงๆนะครับโอเคลุกขึ้นมาก็ได้แล้วครับแล้วยังไงต่อชอบไปที่อกทุบไปกลางอกฮะโอเล็กไทนิ่งมากดีนะกวักมือมาเลยคนละดอกฟาดด้วยท่อนแขนไงต่อครับเป็นการสลับกันฟาดพีนัทฟาดสวนบ้างแล้วโฟเลมไทยแบบอ่ะดูนี่ไปอุ้ยเน้นๆอีกหนึ่งดอกยังไงต่อครับต่อไปเป็นโอ้ยเป็นไซวอล์กสแลมครับโอ้ยไส้เลื่อนกันเลยแบบนี้แล้วยังไงต่อครับโอ้โหแรงยังเหลือโฟเลมจิกหัวขึ้นมาพาพีนัทเดินวนรอบนึงก่อนเอาไงดีเอายังไงดีเอาตบกระบาลเห็นขอบมุมฟาดปั๊วราวอีดอกนี้ราวชัวร์แล้วนั่นนะครับไปไหนนะครับทางนี้ไทยโกเลมไทยไปไหนแล้วทางฝั่งพีนัทก็โดนไปโอ้สาหัสเอาการนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเองนะครับแล้วกลับมาพร้อมอุปกรณ์ครับโอ้จังหวะเมื่อกี้ให้ดูอีกทีครับวิ่งเข้าไปฟาดขอบสนามนะฮะโอ้โหขอบปูนมาพร้อมกับถาดเหล็กและถุงปริศนาโอ้โหจะเอามาทำอะไรครับเนี่ยคั่วก็ว่าไอ้แม่ไม่น่าถามคุณอาร์มก็มาตีกันดีวะโอ้โหดังตีซะดังซิมเลยลงมาต่อเอ้ยนั่นลูกกระเดือกโกเลมไทยโหดเพี้ยมสุดๆนะฟาดดอกนี้อะไรดังลั่นอย่างไรต่อครับจิกหัวขึ้นมาโอ้พีนัทเริ่มแย่แล้วครับตอนนี้ฟาดกับขอบปูนอีกโอ้ยเลี้ยงอาหารเพื่อนดีๆไม่นะครับแต่เลี้ยงด้วยอิฐหินปูนทรายใช่และเก้าอี้พลาสติกครับโอ้มารัวๆจังหวะนี้เรียกว่าพีนัทโดนดาเมจมาต่อเนื่องเลยนะครับแล้วข้ามไปไหนครับออกจากเบาะแล้วยังสู้ต่อโอ้โหไม่ยอมง่ายๆครับพีนัทครับทุบเข้าไปใช้ท่อนแขนทุบเข้าไปใส่โกเลมไทยนะครับจะพาไปไหนไม่ไปไม่ไปอยู่โอ้ยช็อปเข้าไปอีกทีนึงโอ้ยตัวหายเลยโอ้โหโกเลมนี่เขาจะพาลากออกมาข้างนอกนะครับพาลากออกมานอกพื้นที่การป้ามนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าแทบจะเดินไปทั่วงานเลยนะฮะโกเลมเดินไปไหนครับต่อครับทางนี้เดินหนีออกมาพักเหนื่อยนะครับออกจากพื้นที่การต่อสู้สักครู่หนึ่งแล้วพีนัทตามมาทุบครับโกเลมก็สวนเข้าไปครับโอ้โหหักเข้าที่แขนโอ้โหแต่ว่าดูเหมือนภาษีโกเลมจะอึดกว่านะครับและโดดกระทืบมือแตกครับโอ้โหพีนัทเดินหนีไปทางนู้นเลยนะครับโกเลมต้องตามนะฮะโอ้โหหนีมานั่งบนมานั่งหนีมาเอาแรงตรงนี้ก่อนนะครับต่อดีครับโกเลมครับตีเข้ากลางอกครับยังไม่ทันจะพักให้หายเหนื่อยเลยแม้ยังไงต่อขออีกหนึ่งทีโอ้โหช็อปไปกลางอกนะฮะดอกนี้เต็มๆหนีไม่ได้ด้วยนะครับตัวเองก็นั่งอยู่ตรงมาหน้าฮะโกเลมหายอุ้ยโดนสวนตบเข้าไปกลางท้องแล้วยังไงฟาดเข้าโอ้โหฟาดเข้าไปตรงเต้าที่เหล็กครับโอ้โหหงายเลยล็อกกับเก้าอี้ครับจังหวะนี้เอาขาล็อกกับเก้าอี้ทำลายช่วงเข่านะครับเห็นว่าโกเลมไทยตัวใหญ่นะครับทำลายจุดรับน้ำหนักนะฮะสร้างอาการบาดเจ็บต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่พีนัทเองก็โดนไปเยอะเหมือนกันซื้อซ้ำอีกหนึ่งทีโอ้โหแมตช์นี้ยังไม่พอครับยังไม่หนำใจลากมายังไงดีล็อกกับเก้าอี้ก่อนโอ้โหข้อเท้าแน่นอนครับเอ้าแล้วไปไหนล็อกเสร็จแล้วไปไหนรอเสียงเชียร์หน่อยไปฟีดครับวิ่งมาแล้วตะก้องผมหลบแทบไม่ทันกระทืบเข้าไปกลางข้อเท้าโอ้โหได้แค่แตกดิ้นเลยครับ
ีนัดคำรามเลยนะฮะโอ้โหแต่โกเลมไทยนี่ก็ออกเป๋แล้วครับออกเป๋แล้วฟื้นตัวไวมากจริงๆทุบลงไปที่ครับพีนัทนะครับกำลังหนีมานั่งแบบมัดผมนะฮะตัวเองก็ล่วงเลยครับโอ้โหชะล่าใจโอ้โหไม่น่าเลยครับจังหวะนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้นี่ยังมีการทำดาเมจเพิ่มนี่อาจจะได้ภาษีดีกว่านี้นะครับแล้วนี่ครับนี่อะไรครับเนี่ยพื้นปูนโอ้โหยกขึ้นมาแล้วแล้วเป็นบอดี้สแลมครับโอ้โหขนาดหัวเข่าบาดเจ็บนะสแลมลงไปบนพื้นปูนโอ้ยดาเมจรุนแรงจริงโอ้ยสนั่นเลยนะครับตรงนี้ยังไงต่อครับโกเลมไทยเดินมากระทืบหลังครับเล่นพื้นที่ช่วงสะโพกหลังนะฮะโอ้โหต่อด้วยขาครับแหมเมื่อกี้เหมือนมาเอาคืนครับแล้วยังไงต่อครับเตะเข้าปุ๋มโอ้โหล่อพับในล่อพับในแล้วต่อด้วยท่าอะไรครับจะเป็นอะไรเอ่ยโอ้ผมจำชื่อท่านี้ไม่ได้แต่เจเรโก้มันใช้อ่ะเป็นซัมมิชันครับเป็นซัมมิชันมาพีนัทโอ้หลุดไปแล้วหลุดไปขาดึงโดนเต็มๆครับโอ้โหกรีดร้องโอ้โหระวังอย่าให้มือตีพื้นนะถ้าตีพื้นนี่คือแบบยอมนะฮะพีนัทนี่อดทนนะครับพยายามดิ้นนะฮะพยายามดิ้นนะครับโอ้โหโอเลนไทยปล่อยก่อนแต่มากระทืบหลังแทนแหมไม่ยอมแพ้นะครับพีนัทโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะโอ้โหถ้าตอนนี้ครับโกเลมไทยครับวิ่งไปชาร์จถึงโป๊ะเรือแล้วมาโค้ดลายในท่าน้ำครับโอ้โหหงายลงไปอีกทีนึงตอนนี้พีนัทนี่เรียกว่าเจ็บหนักจริงๆนะฮะโอ้โหโดนต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วอาการบาดเจ็บนี่น่าจะรุนแรงมากนะครับจากไอ้ท่อนเมื่อกี้ไอ้ท่อนบอดี้สแลมเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูเนี่ยจังหวะเนี่ยโอ้โหฟาดลงไปกับพื้นปูนะพวกคุณกับเพื่อนยังไงต่อครับพามาดูปลาโอ้โหไม่ดูปลาก็เตะไม่ดูปลาก็ทุบฟาดเข้าไปนะครับกับรั้วเหล็กนะฮะแล้วยังไงดีครับจิกหัวมาลากไปที่โป๊ครับโอ้โหเปลี่ยนเวทีนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้จะปั้มมันจะดีเลยครับตรงนี้มันก็เป็นพื้นเหล็กนะมันไม่มีอะไรซับแรงเลยนะโอ้แล้วโกเลมไทยครับดูท่าครับจะปิดบัญชีตรงนี้ด้วยอะไรดียังไงครับจะพาวเวอร์สแลมหรือไม่นัดไลท์ไม่โอ้โหพีนัทพยายามฝืนโอ้โหไม่ขึ้นครับแล้วยังไงต่อดีครับพีนัทหนุนขึ้นไปฟาดโอ้โหจะเอาเข้ามาฆ่าครับโดนสวนสะโพกระเบิดเองครับตอนนี้พีนัทเดินหนีเลยนะฮะอยู่ต่อเดี๋ยวเจอต่อโอ้โหตามครับโกเลมไทยตามครับจังหวะนี้ไม่ได้มีปล่อยง่ายๆครับต้องรีบครับเดี๋ยวเขาจะฟื้นตัวแต่พีนัทชิงเฮดบัตก่อนครับแล้วจิกหัวมาอาศัยจังหวะตอนที่พึ่งจะบาดเจ็บเนี่ยครับไปเหวี่ยงขึ้นมาครับเข้าไปในพื้นที่งานครับตอนนี้โกเลมไทยครับเดินหนีมาพักฟื้นเลยนะฮะพีนัทไม่ปล่อยครับเดินตามมาแล้วยังไงต่อโอ้โหเตะสวนไปก่อนครับแต่ควนหน้าโดยพีนัทนะฮะยังไม่จบครับลากครับโอ้โหยังมึนอยู่ครับเมื่อกี้เป็นพื้นเหล็กนะน่าจะเจอดาเมจหนักพอตัวเลยนี่ครับสุดจริงโอ้โหจังหวะที่แบบนึกว่าพีนัทจะโดนแล้วนะครับแต่กลายเป็นฝ่ายที่หนุนเอาโกเลมไทยโดนดาเมจแทนไปได้ครับโอ้โหพลิกสถานการณ์ดีจริงๆตัดกลับมาเอ้าหนีมานั่งเก้าอี้กันแล้วครับโกเลมไทยครับแล้วพีนัทก็นั่งด้วยนะฮะโอ้รู้สึกจะนั่งไม่สะดวกครับเอานั่งพื้นก็ได้อ่ะยังไงต่อครับโอ้โหฟาดไป1ทีสลับกันตีแล้วครับตอนนี้โชว์ความอึดนะฮะโอ้ยเสียงดังฟังชัดขนาดนี้เลยครับไปเยี่ยงเข้าไปนะครับทั้งคู่เนี่ยยังแบบยังมีแรงเหลือกันเยอะขนาดมาทั้งตีกันได้เลยนะโกเลมไทยโดนแบบโดนมือคู่เข้าไปนะครับแล้วยังไงต่อครับสนับเข่าจะหลุดแล้วเนี่ยขอเล็งก่อนเชยคางขึ้นพาดเสียง
ดังฟังชัดครับตอนนี้โกเลมไทยครับยังมีแรงเหลือขนาดนี้แล้วพี่นัทจะยังไงดีฮะฝั่งโกเลมไทยนั่งให้ตบนะครับพี่นัทนะขอเล็งหน่อยพี่นัทไหนนะขอตรงนี้นะมาเลยครับโกเลมไทยพยักหน้าครับจัดมาขอหนักหนักขอหนักหนักพี่นัทโอ้โหคลิกเข้าไปครับโอ้โหตุกติดจริงๆจังหวะนี้ครับพี่นัทเดินไปทุบนะครับแล้วก็เหวี่ยงโกเลมไทยมาด้านหลังครับแล้วยังไงต่อดีฮะจังหวะนี้ดูเหมือนโกเลมไทยจะมึนๆแต่พี่นัทพุ่งมาโคตรไม่พลาดแล้วก็โดนเจอรมันซูเพ็กเข้าไปครับโอ้โหตัวม้วนเลยทีเดียวครับแล้วยังไงต่อครับตามครับโกเลมไทยครับเหมือนจะฟื้นตัวแล้วครับต่อด้วยท่าซูเพ็กตรงกลางบ่อครับโอ้โหสถานการณ์กลับมาเป็นโกเลมไทยนะครับขึ้นมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหฉากนี้นะที่พี่นัทพุ่งเข้ามาหมายกะว่าจะโคตรลายสังหารปึ๊บแต่แบบม้วนตัวแล้วก็โอ้โหแก้ด้วยท่าเยอรมันซูเพ็กครับพี่นัทโดนจับนัดนับเลยนะครับยังไงต่อดีครับนี่ครับเจอซูเพ็กครับแล้วนั่นถูกปริศนาครับที่เปิดไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะฮะตั้งแต่ต้นการต่อสู้กันเลยมันคือเล็กโอ้โหตัวต่อปริศนาพันปีโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรทำมาหิดมากครับเรือเลโก้ตากลงบนเบาะรองเลยถ้าเจออย่างเงี้ยไปโดนปล้ำตรงโป๊ะอินปอดไปกว่าแล้วยังไงครับเนี่ยต่อขึ้นมาด้วยโอ้โหจะฟาดลงมาเลยไหมเล้งก่อนเล้งก่อนแล้วทิ้งออกมาครับตัวฟาดลงกับเลโก้เต็มๆครับโอ้โหพีนัทโดนดาเมจสู้เพกไป2รอบแล้วเจอท่าเขาอีกครับแล้วยังไงต่อครับต่อมาเป็นออกมาเป็นโอ้ยกขึ้นมาแล้วเป็นเฟสบัสเตอร์ครับตีเข้าไปครับกับพื้นนะโอ้แล้วข้างล่างนี่เป็นเลโก้ล้วนๆยังไงดีครับโกเลมไทยครับดีว่าเมื่อกี้แบบหัวไม่ฟาดพื้นนะหรือฟาดไปแล้วนี่น่าจะไม่รอดตายแค่2เท่านั้นครับโอ้โหมีนักอย่างอื่นอยู่รอดยังปลอดภัยอยู่โดนขนาดนี้ยังทนได้อยู่อีกนะโอ้โหโกเลมไทยถึงกับแบบถอนหายใจเลยนะครับโอ้คู่นะครับตอนนี้ก็เจ็บปวดทั้งคู่ฟื้นตัวกันลุกขึ้นมาแล้วนะครับทางนี้พีนัทก็ตั้งท่าเหมือนกันนะครับผมยังไงดีซุปเปอร์คิกสวนเข้าไปครับโอ้โหแล้วโคตรไลน์ปิดลงไปอีกทีนึงครับลงไปกลางเลโก้เลยแล้วจังหวะนี้ครับพีนัทรีบเข้ามากดเกือบ3ไปแล้วครับโอ้โหได้แค่2เท่านั้นครับโกเลมไทยยังอึดอยู่นะฮะโอ้โหมีไปโวยกับกรรมการนะครับเฮ้ยยังไงต่อดีครับจิกผมครับแล้วปล่อยไปก่อนยังนึกไม่ออกเลยครับว่าจะเอายังไงให้โกเลมไทยลงดีเดินมาขอเสียงเชียร์ครับโกเลมไทยลุกขึ้นมาแล้วโอ้เมื่อกี้นะครับดรอปบอดี้ลงไปบนเลโก้นะครับแล้วจังหวะหยุดด้วยซูเปอร์คิกนะฮะแล้วโคตรลายสวยมากพุ่งเข้ามาอีกทีนึงครับโคตรลายจะสวนแต่โดนสเปียร์สวนครับโอ้โหดอกพี่จุก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 ไปเลยพี่นัทครับโอ้โหโดนลากขึ้นมาแล้วยังไงต่อครับนั่นมันก็คือท่าโอ้โหจากแฮมเมอร์ครับลงไปกลางเลโก้กระจุยกระจายกันไม่หมดครับแล้วก็กดเลยเรียบร้อยครับนับ3ครับโอ้สุดยอดจริงๆครับเป็นจังหวะสวนกันที่สวยงามมากโอ้โหทั้งคู่สู้กันได้อย่างแบบสมศักดิ์ศรีครับแมตช์นี้โอเลมไทยครับเป็นฝ่ายชนะไปครับโอ้โหต้องยอมเขาจริงๆเลยครับทั้งความอึดทั้งแบบดาเมจในอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหแต่พีนัทเองก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับต่อสู้กันนะครับพลิกกันขึ้นมานะครับผัดแพ้ผัดกันแบบได้เปรียบเสียเปรียบนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงสุดท้ายครับจะทนท่าแจ็คแฮมเมอร์บนเลโก้ไม่ไหวจริง
แถมโดนสเปียร์เข้าไปอีกนะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักมวยบ้านทั้ง2คนกันนะครับผมเย้ มาดูกันอีกครั้งครับจังหวะนี้ที่สวนไม้แล้วเจอสเปียร์ครับโอ้โหพร้อมกับปิดฉากครับด้วยฉากแจ็คแฮมเมอร์ครับสุดยอดจริงๆแมตช์นี้โกเลมไทยเป็นฝ่ายชนะไปครับโอเคครับตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมวยปล้ำของท็อปโดโจนะครับแล้วผมก็อยู่กับโกเลมชัยครับพี่เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ดุเดือดมากก็ถือว่าทีมนั้นก็สู้ได้เต็มที่แต่ผมว่าได้มากกว่านี้ยังได้มากกว่านี้อาจจะเป็นเพราะการบาดเจ็บจากแมตช์ที่แล้วด้วยป่ะครับน่าจะมีผลมีผลทำให้เขาวันนี้ปล้ำได้ไม่เต็มที่อาจจะไม่เต็มฟอร์มเท่าไหร่เท่าที่เคยดูมาเห็นมานะเพราะว่าเราไม่ได้สู้กันหลายปีแล้วหลายปีมันเช็คเพื่อนอ่ะใช่ใช่เป็นยังไงบ้างฝีมืออยู่ไหมใช่แต่ไอจังหวะที่เทเลโก้นี่โอ้โหอมหิตจริงๆก็ยอดจริงๆมันก็ต้องมีให้สมกับสตรีทไฟท์เราสู้ทุกที่ครับเราสู้ทุกรูปแบบไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไปตรงโคนต้นไม้ไปถึงท่าเรือโป๊ะเรือโอ้โหนี่สุดยอดเลยฮะรุนแรงกันมากๆสุดยอดมากๆครับพี่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับพี่นัทครับโอ้โหดูจากอาการบาดเจ็บนี้คือยังเจ็บปวดอยู่เลยวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่วันนี้เราครับเต็มที่ละคือโกเลมเนี่ยครับไอหมอเนี่ยตั้งแต่เดบิวต์ด้วยกันมานะมันก็เป็นเป้าหมายของเรามาตลอดจนตอนนี้จะเข้าปี10แล้วครับเราก็ยังไอ้ก็ยังไม่สำเร็จว่ะแข็งจริงๆแต่ว่าอาการบาดเจ็บมีผลด้วยพี่ว่าเมื่อกี้มีการพูดถึงอาการบาดเจ็บของเข่าของพี่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วด้วยที่ปั้มไปเฮ้ยมันไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับแบ็คคาร์บานีนะไม่มีข้ออ้างในการต่อสู้อะไรทั้งนั้นรอบนี้ยังไม่สำเร็จแต่คิดว่าในขณะที่เราทั้งคู่อ่ะยังเป็นนักมวยปั้มต่อไปนะโอกาสที่จะเจอนี่ก็มีแน่นอนมีแน่ๆคือตอนนี้อันดับมันไม่ไปไหนหรอกหมอนั่นเลยคือคนที่แข็งที่สุดรองลงมาก็คือเราแค่นี้เองไม่มีใครหน้าไหนทั้งนั้นไอ้พวกที่เหลือโอ้โหคมสุดแต่นั่นก็มาจากฝีมือพี่ป่ะก็ไหนอ่ะไอ้เหี้ยใครมันจะไปอยู่เฉยๆแล้วเก่งวะเชดโดมันต้องฝึกดังนั้นด้วยครับโกเลมด้วยรอบหน้าเราเจอกันอีกแน่นอนแล้วเราเจอกันด้วยได้เลยพี่ติดตามชมเลยครับผมทุกคนติดตามชมเลยนะในแม่งโคตรเดือดไปขอบคุณมากครับ